หลักฐานเก่าสุดคู่มากับวัดจวนดำรงราชพลขันธ์ก็คืออุโบสถก่ออิฐถือปูนนะคะสันนิษฐานว่าอายุไม่น้อยกว่า130ปีหลังนี้ละค่ะมีหน้าบานด้านหลังเป็นลวดลายพันพฤกษาและภาษามอญแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นวัดของชุมชนมอญนะคะแต่จนถึงวันนี้ปูนปั้นลวดลายหลุดร่อนลงมาทุกๆวันเลยค่ะส่วนหนึ่งเพราะงานบูรณะค้างๆมานานถึง3ปีอย่างที่บอกไปเป็นระยะเวลาที่สังเกตว่าบางวันชิ้นส่วนของอุโบสถตกลงมาแตกเป็นเสียงๆเลยนะคะทำให้คนในชุมชนยิ่งใจหายเกรงว่าหากไม่เร่งดำเนินการอาจยิ่งเสื่อมโทรมแล้วก็ซ่อมยากขึ้นค่ะการติดขัดในยามจะทำสังฆกรรมเช่นพิธีอุปสมบทเพราะจะต้องลอดบริเวณช่องประตูที่เหลือเข้าไปข้างในด้วยถึงจะเข้าใจดีถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบและระงับการบูรณะชั่วคราวนะคะเพราะอายุของอุโบสถเกินกว่า100ปีเข้าเกณฑ์การดูแลตามหลักอนุรักษ์โบราณสถานก็เลยไม่สามารถปล่อยให้วัดดำเนินการเองได้ตามที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาล่าช้าค่ะเพราะต้องรองบ 8,900,000 บาทซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นเงินแผ่นดินร้อยละ75แต่อีกร้อยละ25หรือกว่า2ล้านบาทชาวชุมชนต้องช่วยกันนะคะระดมเงินสมทบจนกว่าจะครบด้วยตัวเองเพื่อให้พร้อมเซ็นสัญญารอบแรก22เมษายนนี้นับว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็เกินกำลังของวัดเล็กๆแต่ว่ารวมได้จากศรัทธาช่วยได้ทันเวลาจริงๆค่ะคิดว่าเมื่อโบสถ์กำลังสร้างเนี่ยคิดว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยก็น่าจะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามานะเพราะว่าการสร้างโบสถ์เป็นอานิสงส์ที่แบบใครๆก็อยากทำทีนี้เหมือนกับตอนนี้เรายังไม่เริ่มอันนี้พี่เข้าใจชาวบ้านว่าเขายังไม่เริ่มก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ก้าวเงินมาลงนะใช่ไหมยังไม่ก้าวเงินมาลงแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีการก่อสร้างขึ้นพี่ว่านั่นคือแผนของพี่แหละว่าถ้ามีการก่อสร้างขึ้นเมื่อชาวบ้านมาลงคือส่วนนี้ที่เราจะต้องกอบโกยแบบเก็บอย่างแน่นเลยเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันบานปลายมันจะได้แบบสามารถให้ช่างเนี่ยเขาทำได้เลยไม่ต้องมาเว้นระยะมันจะได้จบอายุของวัดร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันก็เป็นธรรมดาที่สิ่งต่างๆก็จะต้องชำรุดทรุดโทรมเป็นของธรรมดาในช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปากต่อปากหรือว่าโยมที่เขามาปล่อยปลาโยมสร้างโบสถ์หรือยังขอเชิญสร้างคนละบาท2บาท5บาท10บาทโยมก็เข้ามาร่วมกันทำอยู่แต่ถือว่ามันไม่ถึงกับมันเป็นบางส่วนเท่านั้นคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ของวัดยังไม่รู้เลยว่านี่คือพื้นที่วัดปักหมุดไปวัดนะคะก็จะเจอคำว่าวัดจวนดำรงราชพลขันธ์อยู่ริมคลองลัดหลวงค่ะเป็นคลองสายประวัติศาสตร์ชุมชนคู่กับคลองลัดโพเคยเป็นจวนของเจ้าพระยาดำรงราชพลขันธ์จุ้ยโคชเสนีนะคะก่อนที่จะยกเรือนให้เป็นที่สร้างวัดบนที่ดิน3ไร่แต่เชื่อไหมคะว่าที่นี่ไม่มีแม้แต่ป้ายวัดคุณผู้ชมเพราะขาดปัจจัยหลายด้านอีกทั้งที่ดินเดิมเนี่ยเป็นของวัดมีชุมชนขนาดจนเหลือเป็นเขตพุทธาวาสอยู่เพียง2งานนะคะที่ดินวัดริมคลองก็แบ่งให้สร้างถนนในยุคที่พระประแดงรถติดมากต้องการเส้นทางผ่านไปขึ้นแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งที่ดินวัดที่เหลือใช้งานจริงในปัจจุบันยากที่จะขยับขยายแล้วนะคะกว่าจะได้บูรณะหรือว่าปรับปรุงสถานที่แต่ละครั้งไม่ง่ายเลยแต่ว่าการบูรณะอุโบสถรอบนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาวัดส่วนอื่นๆต่อไปด้วยแต่อย่างที่บอกค่ะต้องระดมทุนกันอีกหลักล้านเลยซึ่งชุมชนคิดว่าจำเป็นเพราะว่าเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเก่าพระประแดงนะคะที่ต้องรักษาถาวรวัตถุแล้วก็ประเพณีชุมชนเอาไว้ค่ะตั้งแต่สร้างมาปี2430ก็คือไม่ได้มีการบูรณะเลยแล้ววัดก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนอาจารย์มาอยู่เตาเผาก็ไม่มีท่านก็มาเหมือนกับมาซื้อผ่อนนะผ่อนเตาเผาตอนนี้เตาเผาเราก็เสียคือโบสถ์ก็ค้างอ่ะไอ้นี่คุณก็เสียมันเป็นไม่ได้ไงเสียทั้งวัดคือมันเป็นจริงๆมันเสียทั้งวัดมันใช้ไม่ได้ทั้งวัดแต่เราอ่ะเหมือนกับเราก้าวทีละขั้นอ่ะก็คือขอทำโบสถ์ก่อน
จากนี้ไปค่ะเงินจากบัญชีที่เปิดสำหรับบูรณาอุโบสถจะเบิกถอนมาใช้กับงานยกฐานให้สูงขึ้นอีกนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเจอปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นตัวเร่งหนึ่งค่ะที่ทำให้อุโบสถอายุกว่า100ปีได้รับความเสียหายนะคะและส่วนหนึ่งของงานบูรณาปฏิสังขรณ์ทั้งโครงสร้างหลังคาหน้าบานประตูหน้าต่างและปิดทององค์พระนครพระนครศาสดาค่ะศิลปะรัตนโกสินทร์ที่มีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปมอญเห็นชายผ้าสังคติเบี่ยงอยู่เหนือหน้าตักขวาทางชุมชนคิดว่าน่าจะปิดทองให้เสร็จสิ้นทันงานบูรณะอุโบสถตามกำหนดอยู่ที่เวลา8เดือนค่ะ